พูดถึงปัญหาสุขภาพฟันแล้วนอกจากฟันผุก็น่าจะเป็นฟันคุดที่หลายคนไม่อยากให้เกิดกับตัวเองแม้ว่าในบางจุดอาจไม่ได้สร้างความเจ็บปวดให้กับเราแต่ถ้าเกิดปล่อยทิ้งไว้แล้วไม่ได้รับการวินิจฉัยหรือรักษาที่เหมาะสมก็อาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพช่องปากได้เช่นเหงือกอักเสบรากฟันถูกทำลายหรือฟันผุดังนั้นการถอนหรือผ่าฟันคุดออกจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้นั่นเองสำหรับใครที่มีความกังวลและข้อสงสัยอยู่นั้นในวันนี้เราก็มีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับหัวข้อฟันคุดต้องผ่าไหมพร้อมคำแนะนำจากคุณรีมทันตแพทย์หญิงณัฐนิชาวามสิงห์ทันตแพทย์ที่ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกที่โตเกียว Medical and Dental Universityอีกทั้งยังมีการแนะนำสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพช่องปากจากทีมงาน My Base มาให้ทุกคนเลือกชมกันอีกด้วยค่ะผลิตภัณฑ์แรกในรายการของเราคือถอนและผ่าฟันคุดโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตกรรมแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสำหรับมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในด้านของคณะทันตแพทย์อยู่แล้วซึ่งแน่นอนว่าก็มีบริการด้านทันตกรรมให้กับประชาชนทั่วไปเช่นเดียวกันโดยเปิดให้ผู้ป่วยเข้ารับบริการจากทั้งทันตแพทย์มืออาชีพและจากนักศึกษาทันตแพทย์ด้วยค่าบริการที่ย่อมยาวที่สำคัญยังใช้สิทธิประกันสังคมได้ด้วยค่ะตรวจสอบบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้จากบทความด้านล่างนี้ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือเจลเย็นไอแพ็ค -16 เซลเซียส KEEPKOOL สำหรับใครที่ไม่สะดวกหาผ้ามาห่อน้ำแข็งแล้วนำไปใช้งานข้างนอกขอแนะนำเป็นเจลเก็บความเย็นของ KEEPKOOL รุ่นนี้เลยโดยตัวเจลสามารถให้ความเย็นมากสุดลบ16องศาเซลเซียสซึ่งเย็นกว่าน้ำแข็งทั่วไปถึง8เท่าใช้ประคบเย็นกับบริเวณภายนอกได้แต่อย่าลืมทำความสะอาดทั้งก่อนและหลังใช้งานกันนะคะตรวจสอบผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้จากบทความด้านล่างนี้ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือแปรงสีฟันรุ่นออริจินอลซูเปอร์ซอฟต์ซิสเตม่าพูดถึงซิสเตม่าแล้วหลายคนก็คงไว้วางใจกับแปรงสีฟันยอดนิยมยี่ห้อนี้โดยรุ่นนี้เป็นรุ่นซูเปอร์ซอฟต์ที่ถูกออกแบบมาให้แปรงสีฟันมีความนุ่มเป็นพิเศษขนาดพอเหมาะกับช่องปากสามารถซอกซอนได้ทุกซอกทุกมุมใครที่กลัวขนแปรงแข็งแล้วไปกระทบบริเวณที่ถอนหรือผ่าฟันคุดขอแนะนำให้ลองเลยค่ะตรวจสอบผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้จากบทความด้านล่างนี้คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด